เรื่องแคนดิเดตนายกนะคะทุกคนฟังเรื่องงูเห่ากันเพลินลืมถามเรื่องแคนดิเดตนายกใช่ไหมคะเรื่องงูเห่ามันสนุกกว่าใช่ไหมเมื่อสักครู่นะคะพร้อมนะคะหรือว่าจะให้ถามเริ่มเลยนะคะเมื่อสักครู่มีคำถามมานะคะว่าตกลงเรื่องแคนดิเดตนายกของฝั่ง7พรรคต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ความคืบหน้าเป็นอย่างไรวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็เป็นไปตามข่าวที่ทางเพื่อไทยก็ได้ให้มาแล้วก่อนหน้านี้สรุปว่าทั้ง7พรรคยืนยันเสนอคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีฝั่งต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.และเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสมควรที่จะได้ปรากฏตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาและต่อหน้าประชาชนหลายสิบล้านคนที่แน่นอนว่าจะต้องเฝ้าดูในทุกๆช่องทางสื่อความสนใจของประชาชนมีเป็นจำนวนมากการโหวตแม้จะเกิดขึ้นในรัฐสภามือที่ยกเป็นมือของผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกแต่ผู้ที่จะตัดสินใจว่าใครสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นประชาชนเจ้าของประเทศ68ล้านคนแม้พวกเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปโหวตในสภาอย่างน้อยพวกเขาควรได้เห็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพวกเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรมีบุคลิกอย่างไรมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาบริหารภาษีของพวกเขาที่ทำงานอย่างเหนื่อยยากเพื่อส่งให้รัฐหรือไม่พ่อคะแต่ว่าในส่วนของการแสดงวิสัยทัศน์ที่จะขัดต่อมติของศาลรัฐธรรมนูญก่อนไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้คุณธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราวแต่การแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นผู้ที่ควบคุมการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้พูดชัดเจนแล้วว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้เป็นสิ่งที่ทำได้เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้และคุณชวนเองก็เปิดทางแล้วว่าถ้าเกิดจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ย่อมสามารถทำได้แคนดิเดตทั้งสองคนสามารถปรากฏตัวในสภาได้คุณธนาธรรุ่งนี้เดินทางไปที่สภาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นการไปรับฟังที่ห้องประชุมสสของพรรคที่อยู่ภายในอาคารรัฐสภาไม่สามารถเข้าไปในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาได้แต่ถ้าได้รับอนุญาตให้แคนดิเดตมีการแสดงวิสัยทัศน์คุณธนาธรจะสามารถเข้าไปและแสดงวิสัยทัศน์ได้ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรแต่ฝั่งของนายไพบูลย์นิติตะวันหรือว่าของพรรคพลังประชารัฐมองว่ามันไม่สามารถที่จะแสดงวิสัยทัศน์ได้เพราะว่าไม่มีข้อบังคับทางรัฐสภาถ้าเป็นการทำมันอาจจะเป็นการละเมิดดิฉันเข้าใจว่าคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อมทราบดีเรื่องข้อบังคับของสภามากกว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งคุณชวนได้ยืนยันแล้วว่าการแสดงวิสัยทัศน์สามารถทำได้เพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่ย่อมยึดถือตามคำพูดของประธานสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันดิฉันคงไม่สามารถตอบแทนทั้ง7พรรคได้นะคะแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่ก็คงต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่แคนดิเดตของพรรคเราคุณธนาธรได้รับการยอมรับจาก7พรรคฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ในการเป็นแคนดิเดตนายกในความเป็นจริงแล้วจะเป็นใครก็ไม่สำคัญเพราะว่าการรวมตัวของ7พรรครวมตัวด้วยอุดมการณ์หัวหน้าพรรคแกนนำพรรคทั้ง7พรรคก็มีแนวทางที่ตรงกันทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้พลเอกประยุทธ์และพรรคที่สืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์ได้ครองอำนาจในการบริหารประเทศต่อใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สำคัญสำคัญที่ว่าต้องเป็นคนที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.นะคะแต่ทางเราก็ขอบคุณที่เป็นคุณธนาธรไม่มีความกังวลในเรื่องของคดีของคุณธนาธรหรือว่าในตอนนี้ที่คาราคาซังที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะตัวคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะแม้ว่าสุดท้ายผลคำตัดสินออกมาจะเป็นการตัดสินคุณธนาธรไม่ให้เป็นผู้แทนราษฎรแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยนะคะแต่ในเมื่อการเดินทางของเรามาถึงจุดนี้แล้วการตัดสิทธิ์ของคุณธนาธรเป็นสิ่งที่สังคมก็คงจะได้เห็นเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วเราได้เข้าสภา
เราได้รับการยอมรับจากประชาชน6ล้าน3แสนเสียงแต่หัวหน้าพรรคของเรากลับไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเพราะฉะนั้นเราถือว่าคุณธนาธรมีศักดิ์และสิทธิ์ครบทุกประการในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องทางให้ทำเช่นนั้นแม้คุณธนาธรจะไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรครบนะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางด้านของโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะครับที่ยืนยันว่าทาง7พรรคร่วมกันนะฮะที่จะเสนอชื่อของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับโดยที่คุณธนาธรก็จะเดินทางไปที่รัฐสภาด้วยนะครับเพื่อที่จะไปรอฟังนะครับว่าจะสามารถแสดงวิจัยทัศน์ได้หรือไม่นะฮะแล้วก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสดทาง MGR Online Live ในวันนี้ครับถ้ามีสถานการณ์อะไรคืบหน้านะครับเราจะรีบรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับขอบคุณครับ